มาพูดถึง Simple Harmonic นะครับน้องดูแลบการทดลองนะครับนี่เนาะก็มีมวลสีฟ้านะครับซึ่งมีขนาด1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมนะเนาะแล้วก็ถ้าครูดึงมวลก้อนนี้มาชึบสัก30องศาเอ้อมันก็จะเคลื่อนที่เป็นไงครับกลับไปกลับมานะครับตามแนวการเคลื่อนที่เดิมเราก็เลยเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า simple harmonic หรือว่าการสั่นอย่างง่ายทำไมเรามองเป็นการสั่นได้ครับก็คือมันสั่นกลับสั่นไปสั่นมาก็ได้โอเคแค่นั้นแหละยากไหม simple harmonic แค่นี้คืออะไรก็ได้ที่เราเรียนเรื่องนี้ทำไมหรออู้คำถามดีมากเลยถ้าเอาไปใช้ชีวิตประจำวันจริงๆก็คือชูกรถมอเตอร์ไซค์อ่ะก็เป็น simple harmonic เหมือนกันแต่ว่าเราจะออกแบบชุบรถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวให้น้องดูหน่อยนะเนี่ยเนี่ยให้น้องดูหน่อยเนี่ยปกติอ่ะถ้าครัวมวลสปริงอ่ะมันอยู่นิ่งๆอ่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ว่าพอครัวมวลมาแขวนอ่ะเอ้ามวลหายเอาใหม่เอาใหม่ฮะนี่เห็นไหมแบบนี้ก็ซิมเปิลฮาร์โมนิกเหมือนกันขึ้นลงขึ้นลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงเนาะนะครับชุบรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เหมือนกันถ้าก็ออกแบบให้ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ตลอดเวลาโอ้โหลงหลุมทีนึงเป็นไงเลยสั่นไปทั้งตัวเลยนะครับใช่แค่ให้รู้ว่าการเคลื่อนที่ก็มีอีกแบบนึงที่เราเรียกว่าถ้ามันกลับไปกลับมาลูกก็จะเป็น simple harmonic หมดเลยนะครับแค่นั้นแหละลูกเนาะอ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ต่อมาก็คือวันนี้เราจะเรียนลูกตุ้มอย่างเดียวนะครับก็เจ้าลูกตุ้มอันเนี้ยเราต้องรู้อะไรบ้างของไอ้เจ้าลูกตุ้มนี้นะครับเนาะรู้อะไรมันบ้างล่ะอันที่หนึ่งน้องต้องดูความเร็วมันให้เป็นนะครับก็คือเวกเตอร์สีเขียวลูกทีนี้ครูจะทำให้มันเป็นสโลโมชันแล้วนะมันจะช้าลูกอ้าวเพื่อนๆครับทุกคนครับสังเกตเวกเตอร์สีเขียวลูกครูให้สังเกตเองก่อนแล้วเดี๋ยวสรุปกันว่ามันเป็นไงวะเวกเตอร์สีเขียวเวกเตอร์สีเขียวคือความเร็วนะครับมันจะมีล่อหลุบล่อหลุบอยู่ใช่ไหมน่าจะได้เดี๋ยวแล้วน้องคิดว่าที่ตำแหน่งสูงสุดก็คือมันขึ้นไปสูงสุดเราเรียกตำแหน่งสูงสุดนะครับที่ตำแหน่งสูงสุดตรงนี้ความเร็วมันจะเป็น0แต่พอมันถึงจุดต่ำสุดความเร็วมันจะมากที่สุดลองจริงหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมความดูสังเกตจากความยาวของเวกเตอร์เห็นไหมที่ต่ำสุดความมันจะยาวที่สุดแล้วก็พอสักพักพอมันขึ้นไปความยาวเวกเตอร์จะลดลงแสดงว่าความเร็วมันจะเริ่มเป็น0แล้วมันก็เวลามันจะตกมันก็มากที่สุดจบดูความเร็วเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะลูกโอเคถัดไปดูความเร็วเป็นเสร็จให้มาดูความเร่งบ้างนะครับเวกเตอร์สีเหลืองฮะ เอ้าสังเกตสีเหลืองลูกเห็นไหมถ้ามันขึ้นไปที่จุดสูงสุดสีเหลืองมันจะชี้ลงมาแสดงว่าความเร่งมันมากแต่พอถึงจุดสามสุดสีเหลืองมันจะถือว่าไม่ชี้นะลูกแบบเนี้ยที่จุดต่ำสุดอ่ะถือว่าความเร่งในแนวที่การเคลื่อนที่ของมันที่จุดต่ำสุดความเร่งจะเป็นศูนย์นะครับลักษณะชี้แบบนี้ลูกเพราะมันไม่ได้อยู่ในแนวนี้เราถือว่าความเร่งเป็นศูนย์แต่พอถึงจุดสูงสุดความเร่งมันก็เป็นไงอีกมากที่สุดอีกดังนั้นความเร่งมันจะทรงตรงข้ามกับความเร็วนะครับให้น้องเข้าใจเนาะอ่ะดูแบบผสมมันบ้างลูกอีกรอบนึงนะครับแบบผสมกันนะครับนี่ไงให้สังเกตว่าถ้าความเร่งมากความเร็วเป็น0ครับถ้าความเร็วมากความเร่งเป็น0เห็นมั้ยที่จุดต่ำสุดนะครับโอเคเนี่ยลักษณะการตกแบบเนี้ยก็เรียก simple harmonic ของลูกตุ้มเนี่ยมีใครดูไม่เป็นอีกบ้างว่าดูยังไงความเร็วเป็น0ดูยังไงความเร่งเป็น0นะครับดูเป็นทุกคนแล้วแหละนะครับโอเคต่อไปครูจะทายมันเร็วอะของจริงมันเร็วแบบนี้ลูกพอมันอยู่ต่ำสุดมันก็เร็วนะพอถึงจุดสูงสุดมันก็ความเร็วมันก็ต้องลดอยู่แล้วนะครับโอเคสิ่งต่อไปที่ต้องดูให้เป็นก็คือคาบครับคาบคือเวลาที่ลูกตุ้มเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับเกือนี้มาดูนะมันจับยังไงเวลามันจับเวลามันจับคาบจุ๊บดูเป็นแล้วยังมันจับคาบมันจับยังไงลูกลองสังเกตดูสรุป
ครับคือเวลาที่ไอ้ลูกตุ้มอันเนี้ยเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบของเขาสังเกตนะมันเป็นยังไงอ่ะเวลาก็เริ่มจับนะเดี๋ยวครูจะสโลว์แล้วเห็นไหมหนึ่งรอบมันต้องขึ้นไปแล้วก็ต้องกลับมาที่เดิมแบบนี้ก็เรียกหนึ่งรอบเหมือนวิ่งรอบสนามอย่างนี้ลูกนั่นก็คือเวลาที่เราเรียกว่าคาบอย่างกรณีนี้คาบเป็น 1.7 นะครับ 1.7 นะคาบเป็น 1.7 ทีนี้ถ้าครูเพิ่มมวลขึ้นไปบ้างอ่ะลูกเพิ่มมวลเอาลดมวลก็ได้เห็นไหมมันหดลดมวลทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างมุมอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ลดมวลมาดูว่าคาบมันเปลี่ยนไหมจะลดมวลโอ้โหได้ยินเสียงไก่เลยกล้าเปลี่ยนไหมจ้าลดมวลกล้าเปลี่ยนไหมลูกไม่เปลี่ยนโอเคนะหรือเพิ่มมวลคาบก็ไม่เปลี่ยนครับถ้าเชือกยาวเท่าเดิมนะแต่อยากจะบอกว่าครูยังไม่ได้พูดทีก็คือว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เราไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับเหมือนว่าน้องดูดอากาศออกมาเลยแล้วน้องทดลองนะครับแล้วก็ไม่มีแรงเสียดทานด้วยเห็นไหมคะเปลี่ยนมวลอย่างไรก็ไม่มีผลต่อคาบนะครับแต่สิ่งที่มีผลกับคาบก็คืออันนี้นั่นเองครูเพิ่มความยาวเชือกนะเดี๋ยวครูจะสต็อปก่อนสต็อปก่อนเมื่อกี้มุม30ใช่ไหมลูกมุม30ลองดูว่าคาบมันเกิน 1.7 หรือเปล่านะครูจับเวลานะครับเห็นไหมถ้าเชือกยาวคาบมากขึ้นครับเชือกยาวคาบมากขึ้นนะลูกเนาะถ้าเชือกยาวคาบมากขึ้นนะครับยิ่งยาวคาบยิ่งมากแต่ถ้าเชือกสั้นคาบน้อยนะครับเชือกสั้นคาบน้อยเอาพิสูจน์กันหน่อยก็ได้นะครับเนาะสต็อปมวลไม่มีผลนะลูกสรุปมวลไม่มีผลนะจ๊ะมวลไม่มีผลนะนี่น้องสังเกตเลยก้อนหนึ่งก้อนสองอันไหนจะคาบเยอะกว่ากันหรือว่าเวลามากกว่ากันก็ต้องก้อนสองใช่ไหมเพราะเชือกมันยาวกว่าทดลองให้ดูครับเอามุมง่ายๆนี่แหละมุม30นั่นแหละ PP เพิ่งเข้ามาแล้ว PP โอเคมุม30นะครับยอมรับใครเข้ามาแล้วแชทมาด้วยนะลูกจุ๊บเห็นไหมถ้าเชือกเส้นสั้นมันจะแกว่งเร็วกว่าเห็นไหมก็คือคาบมันจะมีค่าถ้าแกว่งเร็วหมายถึงคาบน้อยลูกแกว่งช้าหมายถึงคาบมากนะครับเนาะนี่ให้น้องสังเกตเองเลยทดลองให้ดูเห็นไหมลูกสีน้ำเงินมันจะแกว่งเร็วส่วนลูกสีแดงมันจะแกว่งช้านะครับลูกสีแดงคาบมีค่าเยอะส่วนลูกสีน้ำเงินคาบมีค่าน้อยนะครับค่าน้อยเนาะโอเคไหมครับเพื่อนๆเนี่ยสิ่งที่ครูอยากให้รู้มีแค่นี้ลูกนะครับเนาะเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วแหละเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปสรุปเนื้อหากันลูกจากที่ครูทดลองให้ดูนะครับลืมไปถ้าน้องไม่อยู่บนโลกน้องไปทดลองที่อื่นได้ไหมนะครับได้สมมุติว่าเดี๋ยวครูจะเอาออกสักลูกหนึ่งนะลูกสีนี้ก็ได้นะถ้าอยู่บนโลกสมมุติว่าเอามุมสักเท่าไหร่ดีเอามันตั้งยากมากเลยเอาสัก40นะครับน้องดูนะถ้าอยู่บนโลกนะครับ G ได้ 9.8 นะคาบได้เท่าไหร่ 1.6 นะทีนี้ครูจะไปทดลองที่ดวงจันทร์ครับนี่ครูเลือกตรงนี้ไปที่ดวงจันทร์ความเร่งของดวงจันทร์น้อยกว่าที่โลกคาบมันจะเป็นยังไงวะลองดูดิเมื่อกี้มุม40ใช่ไหมเป็นไงคาบเป็นไงเลยโอ้โหคาบเยอะเลยเยอะกว่าเพราะดวงจันทร์ดวงเล็กกว่ามีแรงดูดน้อยกว่าดังนั้นมันจะแกว่งช้ากว่านะครับโอเคเนาะแต่ถ้าอยู่ที่โลกเนี่ยแกว่งเร็วเลยเดี๋ยวครูเปลี่ยนไปอยู่ที่ดาวพฤหัสก็ได้เดี๋ยวน้องดูนะตอนนี้อยู่ที่ดวงจันทร์อยู่นะพอเปลี่ยนเป็นดาวพฤหัสเป็นไงเลยโอ้ยเร็วมากเลยนี่คือที่ดาวพฤหัสเพราะว่ามวลเยอะกว่าโลกแต่ว่าพอไปอยู่ที่โลกเห็นไหมมันจะแกว่งช้าลงมันจะแกว่งช้าลงไปแต่ถ้าไปอยู่ที่ดวงจันทร์อีกรอบนึงโอ้ยนี่อยู่ที่ดวงจันทร์เห็นไหมดวงอาทิตย์มีไหมไม่มีครับข้อนี้ไม่มีอย่าลืมนะเดี๋ยวครูส่งไปให้เล่นด้วยนะครับแอปเนี้ยเล่นกับตัว
รศัพท์ได้นะครับสังเกตได้มีแค่นี้แหละที่ครูอยากให้รู้นะครับเนาะก็เรียกอะไรไม่ดีครูอยากรู้ที่เขาบังคับให้เราเรียนมีแค่นี้แหละนะครับต่อไปเรามาจดนิดนึงนะครับการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic หรือว่าของลูกตุ้มแล้ววันนี้เราก็จะจบแล้วนะต่อไปเป็น simple นะครับ harmonic motion เราเรียน2อย่างเราเรียนลูกตุ้มกับเราเรียนมวลติดสปริงเดี๋ยววันนี้เรียนเฉพาะลูกตุ้มอย่างเดียวก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้นะครับก็มี2อันก็ความหมายมันก็คือการบางทีเราเรียกการเคลื่อนที่แบบสั่นเนาะแบบสั่นภาษาไทยก็เรียกแบบสั่นการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือว่าการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic เรียกทับศัพท์ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคเนาะก็อันแรกเราเรียนลูกตุ้มเอาความหมายก่อนไหมเอาความหมายก่อนก็ได้นะครับเป็นการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่กลับนะครับไปกลับมานะครับซ้ำอะไรด้วยลูกซ้ำแนวเดิมโดยที่มีคาบคงที่ใช่ไหมคาบการเคลื่อนที่คงที่เมื่อกี้น้องจะเห็นว่าวัดคาบยังไงถ้าไม่เปลี่ยนความยาวเชือกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนความยาวเชือกเนี่ยคาบมันจะคงที่นะลูกคาบคงที่ของเราเรียนเรื่องนี้เราแบบที่เป็น simple ที่เรียก simple ก็คือว่าไม่มีแรงเสียดทานนะลูก no friction แล้วก็ไม่มีแรงต้านอากาศ no air นะครับที่เราเรียนเนี่ย no friction แล้วก็ no air เลยนะครับ no หมดทุกอย่างเลยนะเรียนในอุดมคติล้วนๆเลยนะครับวันนี้เราเรียนลูกตุ้มวันนี้เราเรียนการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกเป็นดูลัมไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเด็กจีนก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกลูกตุ้มการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มดูอะไรบ้างของลูกตุ้มนะครับมาวาดรูปอะไรเมื่อกี้วาดรูปคร่าวๆของลูกตุ้มหน่อยนะครับมีเชือกนะแล้วก็ครูลากเส้นประมาตอนที่เราไม่แกว่งลูกตุ้มเนี่ยลูกตุ้มก็จะอยู่ในแนวนี้ใช่ไหมครับตำแหน่งที่ไม่เกิดการแกว่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราเรียกตำแหน่งสมดุลนะเป็นชื่อเรียกกันนะครับตำแหน่งที่ไม่เกิดการแกว่งตัวเนี้ยตำแหน่งเนี้ยอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยก็เรียกตำแหน่งสมดุลเขียนต่อเต่าได้ไหมต่อเต่าสมดุลตำแหน่งสมดุลนะหลังจากนั้นน้องก็แกว่งลูกตุ้มไปตามเส้นสีเขียวก็ได้นะครับแกว่งมาตรงนี โอเคมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงประมาณนี้ลูกนะเฮ้ยทำไมมันไม่เท่ากันเนาะของครูประมาณว่าเท่ากันนะครับ แล้วก็วาดนิดหน่อยอันนี้จึบ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 โอเคตรงกลางคือตำแหน่งสมดุลนะครับเนาะแล้วก็สีเขียว2สีเขียวนี่ก็คือตำแหน่งจุดสูงสุดนะครับโอเคก็เลยกำหนดเป็นจุดไปก็ได้นะตำแหน่งนี้ก็เป็นจุด A มาถึงตำแหน่งนี้เป็นจุด B ตำแหน่งนี้เป็นจุด C โอเคไหมครับเวลาลูกตุ้มมันเคลื่อนที่มันก็เคลื่อนที่ไปตามแนวนี้นะนี่แนวการเคลื่อนที่ของเขาเดี๋ยวมันก็เคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมโอเคนะเคลื่อนที่จาก A ไป B ไป C
ดังนั้นเราก็จะเขียนเพิ่มนะลูกที่จุด A นะที่จุด A ต้องมีอะไรบ้างครับที่ตำแหน่งที่จุดสูงสุดนะลูก VA จะมีค่าเป็น0ถูกไหมเนี่ยที่ตำแหน่งสูงสุด VA เป็น0ก็คือที่จุด A นะครับแต่ความเร่งที่จุด A มีค่ามากที่สุดก็เรียก A max นะเมื่อกี้ที่เราทดลองเรารู้แล้วนะที่จุด A นะลูกนะครับแต่พอมาถึงจุด B ที่ตำแหน่ง B นะครับครูให้เป็น VB VB มีค่ามากสุดลูกเมื่อกี้เราทดลองแล้วนะแต่ A ที่ตำแหน่ง B นะครับมีค่าเป็น0จ้ะอะเขียนเวกเตอร์ด้วยก็ได้อ้าวนะใครไม่เขียนก็ไม่เป็นไรนะครับดูที่ขนาดอย่างเดียวพอมาถึงที่ตำแหน่ง C เหมือนเดิมครับวัดที่ตำแหน่ง C VC ก็มีค่าเป็น0แล้วเนาะแต่ AC มีค่ามากสุดเหมือนเดิม A max นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้แค่นั้นแหละนะครับเรื่องการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic แล้วก็เคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาและอีกอย่างหนึ่งแรงอะไรที่ทำให้มันเคลื่อนที่นะครับต้องรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งแรงอะไรล่ะครูที่ทำให้มันเคลื่อนที่นะครับถ้ามองที่จุด A อย่างเดียวครับแรงที่ทำให้มันเคลื่อนที่จริงๆก็คือแรงสีชมพูนี่ลูกน้ำหนักนั่นเองโอเคเนาะน้ำหนักนั่นเองที่ทำให้มันเคลื่อนที่และอีกแรงหนึ่งที่ดึงไม่มันหลุดออกจากแนวการเคลื่อนที่ของมันก็คือแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกนั่นเองมี2แรงเนาะที่มีผลกับการเคลื่อนที่ของมันก็คือ mg กับ g นะครับเอาความรู้เด็กสายวิทย์ไปบ้างถ้าตรงนี้เรากำหนดเป็นมุมเป็นเซต้าถูกไหมหนูก็ลากเส้นปากมาตรงนี้ก็จะเป็นเซต้าด้วยถูกไหมครับมีใครสงสัยบ้างไหมว่าเอ้ยถ้าตรงนั้นเป็นเซต้านี้เป็นเซต้าด้วยนะครับโอเคนะดังนั้นเวกเตอร์สี mg ตัวเนี้ยมันจะแตกเวกเตอร์ได้ด้วยลูกแตกเป็นเวกเตอร์สีอะไรดีนะไม่ให้สับสนหาสีไม่เจอไม่ครบละครูเอาสีนี้ก็ได้ม่วงเข้มเซต้าอยู่ตรงนี้ลูกเห็นไหมตรงนี้ก็ครูแตกซ้ำตัวนี้ไปเลยนะดังนั้น mg มันตรงเนี้ยมันจะเป็น mg ไกลมุมเป็นไซน์ลูก mg ไซน์เซต้าแล้วก็อีกเส้นหนึ่งพอเราแตกเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็น mg cos เซต้าครับเนี่ยคร่าวๆว่าเฮ้ยแรงที่ทำให้เคลื่อนที่จริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบละเอียดเลยนะถ้าบอกเขาเนี่ยก็คือ mg ไซน์เซต้านะครับมันทำให้เคลื่อนที่มาแนวเนี้ยคือ mg ไซน์เซต้าจริงๆก็คือน้ำหนักนั่นแหละแต่แค่แตกตามแนวแรงแค่นั้นนะครับนี่คือถ้ารู้ละเอียดมากขึ้นก็มีแค่นั้นนะครับและอันสุดท้ายคาบนะครับคาบคือเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบคาบก็ใช้เป็นตัว P ตัวนี้เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องรู้ของลูกตุ้มก็คือคาบอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับเราไม่เรียนแล้วคาบหรือว่าพีเรียดบางครั้งพีเรียดก็แปลว่าประจำเดือนนะครับใช้ตัวย่อเป็นตัวทีใหญ่โอเคทีใหญ่ก็คือเป็นเวลาลูกเป็นเวลาเหมือนกันนะเวลาที่นะครับวัตถุใดๆก็ตามเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเวลาที่คอทอครบ1รอบนี่คือจดไว้ถ้าจำไม่ได้ครับคือเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ1รอบถ้ากรณีของลูกตุ้มถ้าครูให้ A เป็นจุดเริ่มต้นนะครับลูกตุ้มของเราที่เราวาดเนี่ย A เป็นจุดเริ่มต้นนะถ้า A เป็นจุดเริ่มต้นนะของเราเนี่ยถ้า A เป็นจุดเริ่มต้นคาบของเราก็จะเท่ากับเวลาจากอะไรลูกจาก A ไปยัง B ไปยัง C
เนาะแล้วก็จาก C กลับมายัง B แล้วก็กลับมาที่ A เนาะนี่คือความหมายก็คือถ้าให้ A เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเวลาจาก A ไป B แล้วก็จาก B ไป C แล้วก็เวลาจาก C มา B แล้วก็จาก B มา A นี้ก็คือขาเก็ตไหมคะหรือให้ครูสมมุติตัวเลขหน่อยไหมถ้าครูสมมุติตัวเลขหน่อยไม่เป็นไรได้นะลูกนะโอเคไม่มีปัญหาเนาะอ่ะไม่เป็นไรแถมก็ได้สมมุติว่าเวลาน้องจับเวลาจากตรงนี้ได้3 วิลูกตรงนี้นะไม่ใช่3 วินะลูก3 วิเวลาจาก A มายัง B 3 วิดังนั้นคาบข้อนี้มีค่าเท่าไหร่ลูกตอบหน่อยสิถ้าเสร็จแล้วเราก็จะเลิกเลยถ้าตอบได้เอาเพลตอบหน่อยตอบหน่อยใครก็ได้ตอบเด้อเพื่อนบอกว่า15เพื่อนเพื่อนก็เดือนลูกอันนี้ครูวัดมาแก้จากตรงนี้นะจาก A ถึง B นะมัน3 วินะแต่ว่าครูต้องการว่าคาบมีค่าเท่าไหร่คูณอะไรเลยลูกมันมีกี่ช่วงลูก1 2 3แล้วก็4ดังนั้นคาบก็เลยต้องตอบเท่าไหร่ครับมันมันมี3 ช่วงมันต้องเท่ากันลูกใช่คาบตัวนี้ก็เลยเท่ากับ12 วินะครับ12 วิตัว S คือวินาทีลูกไม่รู้ลืมกันหมดแล้วยังนี่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะวันนี้จะได้ไปพักก่อนสัก5-6 นาทีแล้วลูกเนาะครูต้องครอปไฟล์ส่งไปให้ด้วยไหมเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาลองทำข้อสอบบนเน็ตดูบ้างเนาะพอเป็นไอเดียนะครับผมเนาะนะครับโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้น่ารักมากวันนี้มาตรงเวลาด้วยเนี่ยครูขอโทษด้วยครูมาช้า3-4 นาทีนะครับพักผ่อนเยอะๆอย่าลืมออกกำลังกายบ้างนะนะครับเดี๋ยวถ้าใครไปวิ่งแถวๆสวนพฤกษาเจอกันครับ4 โมงเดี๋ยวครูไปวิ่งหน่อย นะครูไปวิ่งหน่อยสัก10 กิโลใช่ต้องวิ่งหน่อยนะครับวิ่งครั้งละ10 กิโลแต่ว่าโอ้อีกอาทิตย์นึงก็มาวิ่งต่ออย่างเงี้ย นะครับยาวๆเลยโอเคนะครับสวัสดีครับแชทมาลูกแชทมาเดี๋ยวครูคอปไว้หน่อยมีใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกได้เลยลูกออกได้เลยใครไม่ใครยังไม่ได้แชทมาทีก็แชทเลขที่มาด้วยนะจ๊ะโอเคจ้าสวัสดีครับครับผมหนูโดนสะกิดเนี่ยวะ